สดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเพอร์คัสซีฟในท่อนสุดท้ายที่เป็นท่อนส่งจบแถบรวมทั้งเพลงจะอยู่ในบทที่9 finger style สำหรับคอร์ดตลอดชีพคอร์ดสำเร็จรูปแล้วก็คอร์ด finger style แบบเร่งรัดสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับสามารถเปิดเข้าไปดูในโฟลเดอร์ในบทที่9ค้นหาคำว่าเพลงคำเฉยๆสำหรับคลิปนี้นะครับในท่อนสุดท้ายเนี่ยตรงท่อนจบผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นเพอร์คัสซีฟเป็นส่งจบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบนึงสำหรับคอร์ด A minor 7 D แล้วก็ส่งไปหาคอร์ด G นะครับอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะครับใช้มือขวาเนี่ยเล่นในจังหวะที่4ก็คือจังหวะหลักก็จะเป็น4 and แล้วก็มือซ้ายก็จับคอร์ด G รอไว้เลยนะครับคราวนี้ให้เราสังเกตสัญลักษณ์พิเศษนะครับก็คือตัวที่เป็นโกสต์โน้ตก่อนที่จะลงจังหวะที่4ผมใส่ตัวอักษรกอไก่ก็คือจะแทนนิ้วกลางก่อนที่จะลงจังหวะที่นับ4จังหวะที่4ก็จะเป็นนิ้วโป้งที่เป็นปอปลานะครับสัดส่วนที่นับ and ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัววงกลมแทนเสียงกระเดื่องก็คือใช้สันมือเนี่ยเคาะลงไปมันก็จะมี3ส่วนที่เราจะต้องเล่นก็คือสัดส่วนที่เป็นโกโดนให้เรานับเป็นอะนะครับก็เป็นอะโฟแอนถ้านับเร็วๆก็คืออะโฟแอนแล้วก็คอร์ด G เดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนับแบบช้าๆนะครับตามจังหวะก็คือ1 2 and T and อะโฟแอนแล้วก็คอร์ด Gกดหยุด stop วิดีโอนะครับฝึกไปทีละจังหวะเลยนะครับคอร์ด A minor ในจังหวะที่1จังหวะที่2เราก็จะตบลงไปเป็นสายเปล่านะครับนิ้วโป้งเนี่ยเราจะตบลงไว้ในสายที่5นะครับนิ้วกลางก็จะดีดลงไปเลยนะครับ2เส้นก็คือสายที่3กับสายที่2แบบนี้ให้ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็นิ้วโป้งดีดสัดส่วนที่นับแอนเบสคอร์ด A minor 7นะครับแล้วก็คอร์ด D ก็ย้ายนิ้วกลางไปไว้สายที่3เฟรตที่2ก็เล่นในจังหวะที่3ก็คือ G and แล้วก็อะ4นะครับแล้วก็ and ตรงที่นับอะ4เนี่ยให้เราโยกตัวหรือว่าตบเท้าจับจังหวะก็คืออะ4ก่อนที่เราจะตบเท้าลงไปเนี่ยนะครับก็คล้ายกับสัดส่วนของจังหวะที่3แหละแต่ว่ามันก็จะนวงๆหน่อยก็คือใช้ว่าสัดส่วนอะที่แท้จริงนะครับก็คือกดโน้ตนั่นเองที่หาสัดส่วนจังหวะก็คือไม่แน่ไม่นอนนั่นเองFour and แล้วก็คอร์ด G แบบนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับสำหรับท่อนจบเพลงคำเฉยๆแบบ finger style สอดแทรก percussive เป็นท่อนส่งนะครับสำหรับท่อนอื่นๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในคลิปสอนแบบละเอียดที่อยู่ในคอร์สตลอดชีพคอร์สสำเร็จรูปแล้วก็ finger style แบบเร่งรัดนะครับในคอร์สตลอดชีพกับคอร์สสำเร็จรูปก็จะจัดอยู่ในบทที่9นะครับ finger style แบบเร่งรัดก็คือในอัปเดตเพลงทั่วไปโฟลเดอร์ที่เขียนคำว่าคำเฉยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับสมาชิกคนไหนที่อยากจะสมัครเรียนแบบออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อได้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีลิงก์ข้อมูลให้แอดไลน์มาคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสวัสดีครับ